สวนเถวังเจ้าเมืองพัทลุงวังเก๋าวังไม้ตำบลล่ำปั๊มอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนายก้องสกุลจันทรารองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานเอกชนในจังหวัดพัทลุงรวมกันส่งน้ำพระพุทธนิรโรธคันตารายชัยวัฒน์จตุรทิศและก็รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเพื่อความเป็นสิริมงคลช่วงเทศกาลสงกรานต์และก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติด้านนางนิสากรวิสิตสระอาจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้กล่าวอวยพรแล้วก็ฝากความห่วงใยไปถึงประชาชนทุกคนขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางแล้วก็การเล่นน้ำสงกรานต์ก็ขอให้อยู่ในกรอบวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไม่คึกขนองขอให้มีความสุขตลอดสงกรานต์นี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าสืบสานประเพณีสงกรานต์แบบวัฒนธรรมไทยนะคะทางการส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็มีการรดน้ำดำหัวผู้ที่ผู้ย้ายผู้สูงอายุนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางแล้วก็เล่นน้ำสงกรานต์ก็เขาให้อยู่ในกรอบของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนั่นเองนะคะใช่ค่ะไม่สุดโต่งไม่คือขนองจนเกินอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนั่นเองนะคะค่ะ